ตัวนี้แม่นข้อแนะนำในการนำใส่ฝุ่นวิทยาศาสตร์บางอันสำหรับผลของการค้นคว้าของโครงการที่เราได้เหตุผ่านมาเป็นได้บอกว่าพืชเกือบทุกชนิดเติบใหญ่ได้ในดินที่มีธาตุอาหารครบทุกธาตุแต่ว่าถ้าเราใส่ฝุ่นลายเกินไปมันก็เป็นผลกระทบสำหรับพืชและก็เป็นผลกระทบสำหรับสิ่งแวดล้อมน้ำแต่ถ้าเราใส่น้อยเกินไปมันก็เฮ็ดให้พืชบ่เจริญเติบโตได้ดีเจ้าสำหรับการใส่ฝุ่นที่ถือกับความต้องการของพืชนั้นมันสามารถเฮ็ดให้พืชนั้นได้รับผลผลิตที่สูงสุดปุ๋ยที่ผลิตขึ้นมาและวางขายตามท้องตลาดแม่นปุ๋ยที่ประกอบด้วยสารอาหารต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารหลักๆที่พืชต้องการได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและซัลเฟอร์ในการให้ฝุ่นให้แก่พืชถ้าเขาสามารถซอกได้ฝุ่นเดียวหรือว่าเขาเอิ้นว่าฝุ่นแยกในสูตรไนโตรเจนฟอสฟอรัสหรือว่าโพแทสเซียมเนาะคือดังที่บรรณาธิการเห็นอยู่ในตารางนี้แม้นพวกเขาสามารถคิดไล่ปริมาณที่พืชต้องการตามแต่ละชนิดพืชตามที่เห็นอยู่ในตารางนี้เนาะเนื่องจากว่าฝุ่นเดียวนั้นบ่ค่อยได้พบเห็นผลิตวางขายอยู่น้ำตลาดฉะนั้นฝุ่นที่ชาวสวนส่วนใหญ่นิยมใช้จึงเป็นสูตรฝุ่นที่เป็นสูตรผสมเช่นว่า20 30หรือว่า15 15 15 16 88ยกตัวอย่างเนาะเป็นประเภทปุ๋ยที่ชาวเกษตรกรนิยมใช้ใน3สูตรผสมนี้ชาวเกษตรกรสามารถคิดไล่ปริมาณที่พืชต้องการตามแต่ละชนิดพืชดังที่บรรดาท่านเห็นอยู่ในตารางนี้คือ1ตาเม็ดแมนเนื้อที่ของหนานพักเท่ากับ1เม็ดยาวคูณ1เม็ดกว้างเนาะฉะนั้นในอัตราฝุ่นที่โซอยู่ในตารางนี้แมนอัตราฝุ่นต่อตาเม็ดต่อฤดูกาลของพืชฉะนั้นอิงใส่ประเภทพืชว่าแม่นพืชอายุยาวหรืออายุสั้นเฮาก็น่าจะแบ่งใส่2เทือหรือ3เทืออิงตามความเหมาะสมสำหรับฝุ่นที่เฮาจะใส่แม่นฝุ่นวิทยาศาสตร์15 15 15ตัวนี้ฝุ่นเสมอที่เฮาใส่เพื่อการเจริญเติบโตของบัวตามการแนะนำของโครงการที่เฮาได้ผลจากการทดสอบผ่านมาว่าการใส่ฝุ่นผสมครบ3ธาตุนี่มันเฮ็ดให้ผลบัวเจริญเติบโตได้ดีและผลผลิตได้ดีสำหรับฝุ่นถ้ามีฝุ่นที่เป็นตัวอื่นเช่นฝุ่น13 13 21หรือฝุ่นอื่นที่มีส่วนผสมของธาตุโพแทสเซียมที่สูงเขาก็สามารถนำใส่ได้แต่ปริมาณมันก็จะสิลดลงหรือเขาจะเอาเป็นฝุ่นเดียวของแต่ละธาตุของ NPK เดียวเฉพาะก็สามารถผสมแล้วก็เอามาใส่ได้แต่ที่เขาเลือกใส่ตัว15เนื่องจากว่ามันหาง่ายแล้วก็ใส่ทั่วไปในตลาดทั่วไปหรือการปลูกพืชทั่วไปโดยทั่วไปก็ใช้ในส่วนของฝุ่นตัวนี้แต่ถ้ามีฝุ่นเดียวที่เป็น NPK เฉพาะเฮาก็สามารถเอาตัวนั้นมาใส่มันสิชัดเจนกว่าทางด้านธาตุอาหารสิทธิ์กล้ามแต่ตอนแม่เฮาที่ไปใส่กับหอมปุ๋ยเดี๋ยวนี้มันก่อนที่ใส่ฝุ่นเฮาได้แท้กันเนื้อที่เนาะเนื้อที่เฮาสิใส่มันตัวนี้มัน2ตาเม็ดแท้กันคนยาวกับคนกลัวก้อนที่ใส่เขาก็ได้ต้องได้เสียหญ้าแล้วก็ควรดินสำหรับปุ๋ยที่เขาใส่ตัวนี้มันปุ๋ย15แล้วมันละลายน้ำยากเขาก็เลยต้องได้ใส่กว่า10เม็ด
สำหรับการบ้านเป็นเม็ดก้อนที่ใจสิ่งสำคัญแม่เขาต้องไม่พรวนดินเพื่อเฮ็ดให้คุณที่เขาใส่หันมันผสมลงไปกับในข้างในของเนื้อดินซึมลงไปในดินแล้วเฮ็ดให้พืชสามารถดูดเอาท่านอาหารนำมาใส่จะประโยชน์ได้สำหรับฟูน15ที่เฮาใส่ตัวนี้แม่น84กรัมต่อ3เม็ดแต่ว่าเฮาได้แดงใส่2เทื่อเทื่อที่1แม่นเฮาใส่หองพื้นเป็นฟูนหองพื้นก่อนปลูก 50% สำหรับระยะที่2เฮาสิใส่นี่แม่นหลังจากพืชอายุได้21วันเฮาสิใส่เทื่อที่2ตัวนี้แม่นใส่ 50% ของ84กรัมต่อ3เม็ดไอ้แม่นก่อนสิใส่เฮาก็ได้เสียหญ้าแล้วก็พรวนดินการพรวนดินก็แม่นเพื่อเฮ็ดให้ฝุ่นตัวนี้เข้าไปอยู่ในช่องว่างของดินเวลาหดน้ำแล้วฝุ่นตัวนี้ก็จะละลายและเป็นประโยชน์สำหรับพืชแต่ถ้าเป็นฝุ่นชนิดอื่นที่ละลายน้ำง่ายเขาก็สามารถใส่ในส่วนที่ละลายกับน้ำหันเลยสำหรับการใส่ฝุ่นนี่แม่นทางที่ดีเขาควรจะใส่ในตอนเช้าที่แดดยังบ่ทันได้กล้าแล้วก็ตอนแรงในส่วนที่แดดห่มหลังจากใส่แล้วเขาก็หดน้ำเนาะหดน้ำ